สนับสนุนความรู้โดยบริษัทหลักทรัพย์พายจำกัดมหาชนทีม A8/1 สนใจเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์โทร022057250คุณรู้ไหมทำไมว่าอัตราการว่างงานของเด็กวัยรุ่นเนี่ยมันเยอะคนส่วนใหญ่พูดใช่ว่าเศรษฐกิจมันไม่ดีหรอใช่ครับจริงๆไม่ใช่ครับจริงๆมันเป็นสาเหตุใหญ่ใจที่หนึ่งครับเดี๋ยวนี้ทีมเนี่ยพอเปิดไม่ติดเยอะขึ้นถูกไหมครับคุณอย่าลืมนะทีมเนี่ยเศรษฐกิจเขาเปลี่ยนมาเป็นเดเวลลอปที่มากขึ้นก็คืออะไรครับคอนซูมชั่นส่วน GDP สูงมากส่งออกน้อยลงเรื่อยๆให้ถึงว่าส่วนนะครับก็ผลิตแมนูแฟคเจอริงเตอร์เนี่ยมันก็ลดหมดถูกไหมผมเข้าใจว่าเพราะมันติดสิ่งเหล่านี้มันเกิดคุณก็คิดต่อไปสิว่าการจ้างงานมันจะเยอะได้ยังไงต้องลดลงอยู่แล้วถูกป่ะในช่วงเปลี่ยนผ่านเพราะว่าคุณเปลี่ยนจากโรงงานที่ใช้คนเยอะมาใช้คนน้อยอันนี้ก็เรื่องหนึ่งนะครับคุณเปลี่ยนจากโรงงานมาเป็นเซอร์วิสก็อีกเรื่องหนึ่งนะแล้วคุณเปลี่ยนจากโรงงานโบราณอ่ะไอ้พวกผลิตเหล็กผลิตอะไรเงี้ยมาเป็นโรงงานเซมิคอนดักเตอร์อย่างเงี้ยถามว่าโรงงานเซมิคอนดักเตอร์ใช้คนกี่คนครับตอนนั้นดังนั้นเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะอัตราการว่างงานของเด็กจีนตรงเนี้ยประเด็นแรกมันมาจากเรื่องนี้ประเด็นที่สองมันมาจากเรื่องของตอนที่จีนเด็กเนี่ยจีนเนี่ยตอนช่วงก่อนเนี่ยเขาจะเลือกการเรียนที่ใช้คำว่าอะไรที่มองว่าหางานง่ายแต่พอพอเทรนด์มันเปลี่ยนเนี่ยมันก็การตกงานนี่เพราะการแข่งขันของจีนมันสูงมันไม่เหมือนไทยที่แบบเอ้ยคุณจบสอนคุณมาทำไฟแนนซ์ก็ได้นะมันทีมันไม่ง่ายอย่างนั้นหรอกครับเพราะงั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นปัญหาที่รัฐก็เข้าใจแล้วรัฐก็พยายามที่จะแก้ไขเรื่องผมสรุปว่า 20% การว่างงานของจีนเนี่ยมันไม่ได้สามารถเป็นตัวที่จะทำให้เศรษฐกิจจีนมันล้มเหลวประมาณเห็นไม่ได้หรอกครับเพราะสื่อเป็นฝรั่งเนี่ยมันอาจจะดูเวอร์ไปหน่อยแล้วเขาก็ไม่ได้ชี้เหตุผลตามที่ผมพูดสองคนนั้นทั้งหมดเนี่ยผมมองอย่างนี้ครับว่าตอนนี้ทีมเนี่ยรู้ไหมว่านำเข้าสารที่มันเหมือนตอนนี้ตรงนี้เพราะว่าเตรียมตัวสำหรับหน้าหนาวคือคิดว่าตะวันตกอาจจะดูจากในโซเชียลจีนที่เขามีการแบบคอมเมนต์กันแล้วก็เอามารวบรวมแล้วก็วิเคราะห์แต่ก็คือถ้าดูแนวโน้มเนี่ยเราก็จะบอกได้ว่าปัจจุบันคนจีนรุ่นใหม่เขาไม่ได้ฟังรัฐบาลเหมือนคนรุ่นก่อนๆเนี่ยต้องบอกอย่างนี้ดีกว่าคือเราไม่บอกว่าเขาแอนตี้หรืออะไรเนาะแต่หมายถึงว่าสิ่งที่รัฐบาลพูดมาถ้าเป็นคนยุคก่อนเนี่ยเขาฟังแล้วเขาเชื่อ 100% แต่ว่าพอมาคนยุคใหม่เขาจะมีการแบบมันคิดก่อนนะตั้งคำถามนิดนึงจะเชื่ออาจจะตั้งคำถามแล้วจะเชื่อหรือไม่เชื่อไม่เชื่อเขาก็ไม่เชื่อเขาก็ไงเขาก็ไม่เชื่ออยู่วันอย่างค่ำอะไรเงี้ยซึ่งมันก็เป็นอะไรที่มันเป็นแบบสิ่งที่ท้าทายต่อรัฐบาลจีนเหมือนกันเนาะสำหรับการควบคุมเขาเรียกว่าแนวคิดหรือว่าอะไรของกระแสสังคมในปัจจุบันนี้ค่ะในประเทศจีนโอ้ส่วนใหญ่มันจะเป็นในมุมไหนครับที่เขาอาจจะเริ่มตั้งคำถามอะฮะคือพวกมาตรการที่เอามาใช้หรือว่าในเชิงของเศรษฐกิจที่มันอาจจะไม่ดีด้วยไหมฮะมันหมายว่ามันชะลอลงมาคนตกงานมันก็เลยรู้สึกเหมือนกับเอ้ยอะไรมันเป็นในมุมนี้ด้วยไหมฮะหรือมิติไหนครับมันจะมีมุมที่แบบว่ารัฐบาลจีนที่ผ่านมากระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการเอาเงินลงทุนให้กับการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานต่างๆนะคะหรือว่าการก่อสร้างอะไรก็ตามที่ใหญ่ๆแล้วใช้เงินเยอะๆอ่ะรัฐบาลจีนเชื่อว่าเป็นการลงทุนแล้วจะสร้าง GDP สร้างงานแล้วเอาเงินลงไปสู่ประชาชนได้แต่ในความเป็นจริงก็มีประชาชนส่วนหนึ่งที่เขาออกมาบอกว่าเฮ้ยทำไมรัฐบาลจีนไม่เคยเห็นแจกเงินเลยก็ไม่เคยมีแจกเงินจริงๆค่ะก็คือเหมือนเอาเงินไปใช้ในอีกเอาไปใช้ที่คือนโยบายเอาเงินไปใช้อ่ะมันไม่ถูกจุดอ่ะคืออยากให้คนใช้จ่ายแต่ไม่เอาเงินมาให้ประชาชนเลยคือไม่เอาเงินมาเข้าบัญชีให้ประชาชนหรอกว่าถ้าคุณจะเอาไปสร้างแบบโปรเจกต์นี้แบบหลายหมื่นล้านหยวนทำไมไม่เอาเงินมาแจกอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็มีคนที่เขาตั้งคำถามแบบนี้นะคะมันก็เป็นเหมือนแบบก็เป็นเขาเอ้ยประเทศอื่นเขาก็ยังมีแจกเงินเลยนะอะไรเงี้ยก็ยังแบบมีคนที่แบบเอาข้อมูลจากต่างประเทศเข้ามาก็มีเหมือนกันนะคะซึ่งต้องบอกก่อนว่ารัฐบาลจีนไม่เคยแจกเงินแล้วก็สร้างอย่างเดียวแล้วก็อีกอันนึงก็คือในเรื่องของการกระตุ้นการใช้จ่ายเขาจะแจกเป็นคูปองออนไลน์อะค่ะ
ต่ไม่ใช่ทุกคนจะได้คือเราต้องไปแย่งกันอีกอย่างเช่นว่าคือแสดงว่าแจกคูปองออนไลน์ที่เมืองปักกิ่งแจกผ่านแอป Alipay อย่างเงี้ยเราก็ต้องนั่งจ้องแล้วจะแจกเมื่อไหร่กี่ตอนกี่โมงแล้วเหมือนต้องแย่งกันนะคะแย่งกันแล้วเพื่อเอาไอ้คูปองเนี้ยไปใช้จ่ายได้หรืออะไรต่างๆเงี้ยซึ่งก็จะเป็นลักษณะอย่างนั้นมาตลอดนะคะแล้วก็บางคนก็บอกว่าเอ๊ะจะกระตุ้นยังไงในเมื่อความเชื่อมั่นของเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ก็ยังไม่กลับมาเรื่องของคนซื้อบ้านไม่ได้บ้านนี่ก็เยอะมากนะคะแล้วก็เรื่องของแบบคนที่แบบโดนลดเงินเดือนอย่างเช่นแบบพวกแบบบางโรงงานหรือว่าระวิสาหกิจบางที่ก็คือลดเท่าก็คือลดเลยนะคะก็คือตัดเลยก็คือไม่มีสิทธิ์ออกมาร้องเรียนใดๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เป็นสิ่งที่เป็นเสียงประชาชนที่สะท้อนออกมาเนาะมันก็อาจจะทำให้ในเรื่องของการบริหารจากส่วนกลางจะมีความยากลำบากนิดนึงในทุกปีนี้นะคะเพราะว่าอาจจะเรามองว่าเป็นเพราะเรื่องของปากท้องเป็นหลักแหละเศรษฐกิจถดถอยปากท้องเริ่มมีปัญหาพอปากท้องเริ่มมีปัญหาทีนี้ก็กระทบกับศรัทธาของรัฐบาลเอ๊ะแล้วการที่คนรุ่นใหม่เนี่ยครับครับอาจารย์ดาวที่เขามีข่าวมาบอกว่าตกงานกัน 20-25% เนี่ยนะครับไอ้ตรงนี้มันเกิดจากสาเหตุอะไรนะครับแล้วรัฐบาลจีนเขาเริ่มมีส่งซิกอะไรหรือยังว่าจะแก้ไขยังไงได้บ้างหรือเปล่าเลยตรงนี้มันอาจจะถ้าแก้ไม่ได้มันอาจจะกลายเป็นปัญหาเป็นระเบิดเวลารอยุคถัดไปไหมคืออันนี้ค่ะเขาบอกว่า 20% นี่ยังไงรู้ไหมคะคือเขานับแบบว่าอย่างนี้ค่ะกรมสถิติของเขาเขาบอกว่าสมมติถ้าคุณมีงานทำหนึ่งชั่วโมงในหนึ่งสัปดาห์ก็ถือว่ามีงานทำ คือแสดงว่าตัวเลขจริงๆอาจจะเยอะกว่านี้เอาเป็นว่าตากว่างงานนะคะแต่ทีนี้เนี่ยเราก็ต้องกลับไปดูว่าตอนนี้คนรุ่นใหม่จีนเนี่ยที่เขาว่างงานเนี่ยมันก็มีหลายสาเหตุนะคะหนึ่งก็คืออาจจะตกงานไม่หางานทำต่อกลับไปอยู่บ้านหรือว่ากลับไปเป็นที่บอกว่าที่มีกระแสเทรนด์ที่แบบว่าเป็นลูกอะไรนะคะลูกแบบว่ากลับไปอยู่กับพ่อแม่แล้วก็รับเงินเดือนจากพ่อแม่แล้วมาเลี้ยงดูพ่อแม่อะไรเงี้ยเหมือนว่าเป็นลูกเต็มเวลาเป็นลูกใช่ไหมคะเป็นลูกเต็มเวลาแล้วก็มีบางส่วนก็คือกลับไปอยู่บ้านต่างจังหวัดแล้วก็อาจจะไปทำอะไรของตัวเองทำเกษตรหรืออะไรเงี้ยหรือว่าอะไรต่างๆหรือว่าอยู่เฉยๆก็มีนะคะหรือว่าคนที่ไม่ได้ถูกคือยังไงบางคนเขาอาจจะทำงานแต่ว่าเขาไม่ได้ถูกแบบว่าเข้ามาในระบบอาจจะทำงานแต่ว่ามันแบบคือเขาไม่ได้อยู่ในระบบของสวัสดิการสังคมหรืออะไรต่างๆนานาตรงนี้มันก็มีอยู่เยอะนะคะแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าเราดูคือดาวเนี่ยอยู่ในมหาวิทยาลัยก็จะเห็นว่าเด็กมหาวิทยาลัยรุ่นใหม่เนี่ยเขาหางานยากขึ้นจริงๆนะยากขึ้นจริงๆแล้วก็อีกส่วนนึงก็คือเรียนจบแล้วจะต้องเรียนต่อเอกต่อโทต่อเอกในระหว่างที่ยังไม่มีงานก็เยอะคือเหมือนเรียนไปก่อนแล้วเดี๋ยวไม่แน่เดี๋ยวอีก2ปีอาจจะดีขึ้นแล้วก็เรียนต่อโทอีก2ปีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีแบบนั้นเหมือนกันแต่ว่าก็คือหลักๆเลยเนี่ยก็คือว่าเศรษฐกิจจีนเนี่ยเพราะว่าการจ้างงานก็น้อยลงด้วยนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของในโรงงานต่างๆเนี่ยบางทีตอนนี้เขาก็แบบลดกำลังการผลิตนะคะมันโอเวอร์ซัพพลายในประเทศหลายอย่างอย่างเช่นรถยนต์เนี่ยก็โอเวอร์ซัพพลายนะคะรถยนต์ที่ไม่ใช่ EV นะคะรถยนต์น้ำมันปัจจุบันนี้ในตลาดจีนโอเวอร์ซัพพลายมากแล้วก็หลายโรงงานในจีนเนี่ยหลายโรงงานผลิตในจีนเนี่ยเขาไม่ได้ผลิตเต็มกำลัง 100% เขาเปิดแค่ผลิต 50% หรือ 30% ของกำลังที่เขาผลิตได้ทั้งหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยในการที่เขาไม่ได้เปิดรายงานผลิตทั้งหมดเนี่ยมันทำให้เขาต้องลดคนนะคะคือไม่จำเป็นต้องใช้รายงานคนเยอะเหมือนสมัยก่อนแหละซึ่งอันนี้มันก็แค่ในอุตสาหกรรมรถยนต์เท่านั้นแต่ยังมีอีกหลายอุตสาหกรรมที่เป็นแบบนี้ในเรื่องของและแล้วก็อีกเรื่องเนี้ยเรื่องที่ว่าเรื่องออฟเฟอร์งานที่ออฟเฟอร์มาให้ในตลาดเนี่ยน้อยลงอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราน่าจับตาแล้วก็อีกอันนึงเนี่ยรัฐบาลเขาพยายามหาวิธีการไหมพยายามหาค่ะอย่างเช่นรัฐบาลเนี่ยพยายามที่จะกระจายให้คนรุ่นใหม่ไปทำงานที่เมืองเล็กๆมากยิ่งขึ้นคืออยากกระจุกตัวที่เมืองใหญ่เมืองเดียวไปทำงานเมืองชั้น3ชั้น4แล้วก็มีงานรับวิสาหกิจให้คุณทำไปเปิดตำแหน่งใหม่ให้เยอะขึ้นให้ไปทำงานบริการหรือไปทำงานอะไรในเมืองอื่นๆมากยิ่งขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนพยายามจะสร้างโอกาสงานให้กับคนรุ่นใหม่มากขึ้นแต่ทีนี้เงินเดือนก็ไม่มีประกันเงินเดือนเดี๋ยวได้เท่าไหร่คือว่าคุณก็หางานทำไปมีงานทำก็ถือว่าได้มีรายรับของตัวเองถูกไหมคะการว่างงานของจีนเนี่ยสูงในระดับ20หรือบางทีขึ้นไป20กว่าเปอร์เซ็นต์จริงในช่วงที่ผ่านมานะอันนี้จะหมายถึงอัตราการว่างงานของ
คนที่อยู่ในช่วงประมาณสัก16ถึง24ปีในชุมชนเมืองนะครับเหตุผลก็เพราะว่าในช่วงเวลาก่อนหน้านี้เนี่ยที่จีนเจอโควิดเนี่ยนะสภาพของธุรกิจเนี่ยเขาก็สะบักสะบอมเพราะนั้นเขาก็จะไม่ค่อยเพิ่มจำนวนลูกน้องบางคนลดลูกน้องซะด้วยซ้ำไปใช่ไหมเพราะนั้นพอไม่รับพนักงานใหม่เข้ามาก็ทำให้ไม่สามารถที่จะดึงดูดเรื่องของบัณฑิตที่จบที่จบใหม่เข้าไปได้อันนี้ด้านหนึ่งอีกด้านหนึ่งที่เป็น DNA ของคนจีนก็คือว่าบางทีคนจีนเนี่ยเด็กจบใหม่อะไรก็ตามนะเขาไม่หวังทำงานในบริษัทต่างๆเขาหวังไปเป็นผู้ประกอบการปรากฏว่าในสภาพการณ ขณะนี้เนี่ยเนี่ยเหมือนกับว่ามันก็ไม่ค่อยเอื้อมหน่วยมันก็แฝงไว้ด้วยความเสี่ยงนะครับก็ทำให้การคิดโมเดลเพื่อสร้างธุรกิจใหม่ๆเนี่ยมันยังไม่เกิดนะในวงกว้างมากนักมันเลยทำให้มีคนจีนส่วนหนึ่งนะครับมีความรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าค่าจ้างแบบนี้งานแบบนี้ยังไม่อยากทำยังไม่พร้อมทำนะครับยอมตกงานดีกว่านะครับเพราะว่าค่าครองชีพในเมืองจีนในยุคหลังโควิดเนี่ยผมเรียนว่ามันเพิ่มสูงขึ้นนะราคาอาหารเราได้ยินข่าวเรื่องวิกฤตอาหารในต่างอันเนื่องส่งผลกระทบจากเรื่องของความขัดแย้งระหว่างรัสเซียยูเครนเนี่ยอันนี้ก็กระทบกับราคาสินค้านะครับโดยพ้องยิ่งทางด้านเกษตรนะทางด้านอาหารนะครับในเมืองจีนพอสมควรนะเพราะฉะนั้นคนจีนบางส่วนก็บอกโอ้โหถ้าไปงี้โทษนะทำเงินเดือนเท่านี้อาจจะไม่คุ้มงั้นยอมตกงานดีกว่านะกลับไปไถเงินพ่อแม่ดีกว่าเพราะพ่อแม่ยังมีกำลังทรัพย์ที่อดออมเอาไว้อยู่มากนะอัตราการออมของจีนนะครับเพิ่มสูงขึ้นมากเลยในช่วงหลังไอ้นี่ก็เป็นสองแง่หนึ่งก็คือสะท้อนว่าให้คนจีนยังมีตังค์กับอีกแง่หนึ่งก็คือสะท้อนว่าต้องบอกว่าผู้บริโภคจีนเนี่ยไม่ค่อยมั่นใจยังไม่ค่อยมั่นใจนะกับการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจหรือการฟื้นตัวด้านเศรษฐกิจในยุคหลังโควิดเท่าไหร่นะครับจึงยังไม่กล้าจับจ่ายใช้สอยเหมือนยุคก่อนโควิดเหมือนยุคก่อนหน้านี้นะอันนี้มันก็เลยเป็นปัญหาพัวพันพอธุรกิจไปไม่ได้การผลิตมันไม่เดินการจ้างงานมันก็ยังไม่ขยายวงแต่รัฐบาลจีนนะครับผมมีเรียนอย่างนี้คณะรัฐมนตรีในช่วง 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยออกมาตรการมาเป็นระลอกเลยนะครับแฟนๆรายการเราจะติดตามเรื่องอัตราดอกเบี้ยนะครับที่จีนปรับลดมาอย่างต่อเนื่องนะครับเฉพาะช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ยรวมๆกันแล้วก็ต้อง 2% ได้แล้วนะครับที่ลดต่ำลงตรงเนี้ยก็อาจจะทำให้ต้นทุนค่าใช้จ่ายในการประกอบธุรกิจนะการกู้ยืมเงินนะขอสินเชื่อจากธนาคารพาณิชย์ของธุรกิจโดยพ้องยิ่งที่เป็นรายเล็กรายย่อยนะครับหรือแม้กระทั่งธุรกิจขนาดใหญ่ด้วยล่ะถูกลงประหยัดลงเขายังพยายามเข้าไปดูแลพวกไม่ใช่แต่เฉพาะ SME นะเขารวมไปถึงไมโครเอ็นเตอร์ไพรส์พูดรวมๆว่าเป็น MSME แล้วกันนะครับกลุ่มพวกนี้เนี่ยตอนนี้ถ้ารายได้ไม่เกิน2ล้านหยวนไม่เกิน2ล้านหยวนก็ประมาณ10ล้านบาทละกันตัวเลขกลมๆนะครับพวกนี้ก็ได้รับการว่าง่ายเสียภาษีต่ำลงประหยัดไปอีกครึ่งหนึ่งแวดนะก็เหลือแค่ 1%นะครับธรรมดาแวดในเมืองจีนเนี่ยสินค้าทั่วไปเนี่ยโอ้โห 7% บ้าง 13% โทษ 13% บ้างบางทีไปถึง 17% สมัยก่อนนะครับตอนนี้สำหรับพวก MSME เหลือแค่ 1% ยิ่งไปกว่านั้นถ้าธุรกิจเกิดว่ามันยังไปไม่ได้แล้วเงินรายได้ที่เข้ามายอดขายที่มันเข้ามาต่ำกว่าตัวเลขกลมๆก็คือประมาณ 500,000 บาทต่อเดือนนะถ้าบ้านเราขายได้ 500,000 บาทต่อเดือนคนก็อาจจะดีใจแล้วแต่ที่เมืองจีนบอกถ้าต่ำกว่า 500,000 บาทรัฐบาลบอกผมคุณไม่ต้องเสียภาษีเลยภาษีเงินได้คุณก็ไม่ต้องเสียนะแวดคุณก็ได้รับการยกเว้นนะอันนี้เป็นตัวอย่างที่เขาพยายามที่จะปรับลดตอนนี้เมื่อกี้เราคุยกันเรื่องของธุรกิจขนาดย่อมแล้วเราบอกว่าพวกการจำนวนมากออกมาเนี่ยก็อยากจะมาเป็นเดี๋ยวนี้อาจจะไม่เรียก SME อาจจะเรียกว่าเป็นสตาร์ทอัพตอนนี้จีนออกมาตรการใหม่นะบอกถ้าคุณอยู่ในวงการสตาร์ทอัพคุณเป็นพวกแองเจิลฟันนะพวกอะไรนะเราเรียกเวนเจอร์แคปิตอลอะไรพวกนี้นะเงินลงทุนที่คุณลงกับธุรกิจใดๆก็ตามในช่วงอย่างน้อย2ปีนะต้องลงทุนกับบริษัทเหล่านั้นหรือกิจการสตาร์ทอัพเหล่านั้นอย่างน้อย2ปีนะให้สามารถนำไปหักค่าใช้จ่าย
นะก่อนเสียภาษีต้องหักภาษีนะครับได้7สูงถึง 70% เพื่อกระตุ้นให้คนที่พอจะมีกำลังทรัพย์แล้วก็อยากจะร่วมลงทุนอยากจะสานฝันให้กับสตาร์ทอัพนะโดยเฉพาะยิ่งทางด้านเทคโนโลยีเนี่ยกล้าที่จะมาลงทุนเขาก็เดินหน้าทำแบบนั้นคือสิ่งทั้งหมดทั้งปวงผมจะเรียนว่าคุณประดิษฐ์ว่าอย่างนี้คุณพลว่าอย่างนี้เขาเนี่ยอาจจะประสบปัญหาในบางด้านแต่มาตรการที่ออกมาของเขาเนี่ยเขาจะไม่ทิ้งเป้าหมายระยะยาวเป้าหมายใหญ่ของเขายังคงเดินหน้าทำอยู่พัฒนาไปอยู่